บอกว่าปันนี่กระเต้นนะเดี๋ยวเขาก็จะออ BNK เหมือนปันหลังจากวันนั้นแล้วก็ซ้อมไอตากาต้าด้วยกันเพราะออดิชั่นมันต้องเต้นไอตากาต้าใช่ไหมนี่ก็คือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลแบบโปรตีเอสกรุ๊ปอะไรต่างๆเตรียมพร้อมเยอะมากมันทำให้หนูย้อนกลับมามองตัวเองมากๆว่าแบบเฮ้ยมันตั้งใจขนาดนี้แล้วก็อยากตั้งใจเหมือนกันบ้างแล้วก็อยากจะมาเป็นเรียนเคกับมันด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็เลยกลับมาตั้งใจค่ะเบอร์27ครับเบอร์30ครับและนี่คือโฉมหน้าของสมาชิกวง BNK 48ทีมหนูอ่ะหนูยังแบบเหมือนช่วงนั้นหมดแพชชั่นเหมือนไม่ค่อยอยากทำรู้สึกแบบพอเห็นว่าเราแบบตามไม่ทันแล้วมันยิ่งหมดกำลังใจแล้วจริงก็บอกว่าข้ายิ่งมีไฟพอเห็นอีกทีมนึงทำได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกโหเราแบบโคตรคนละขั้วเลยเนาะแล้วจริงก็บอกว่าก็นั่นแหละไม่งั้นจะมีรองกัปตันไปทำไมการเข้ามาก็ยากแล้วแต่การอยู่ไปเรื่อยๆก็ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะมันมีอะไรที่ท้าทายเป็นอุปสรรคมาใหม่ตลอดทุกวันคือเราต้องปรับตัวจากคนธรรมดามาเป็นคนที่ทุกคนจับตามองตลอดว่าเราจะทำอะไรมันตื่นเต้นที่แบบผลลัพธ์มันจะออกมายังไงสิ่งที่แบบฉันทำอยู่ตอนนี้มันดีหรือเปล่าเหมือนเราคิดถึงแบบแฟนคลับที่เขาก็รอดูเราอยู่ดูการแสดงครั้งนึงอ่ะมันเหนื่อยนะคะการที่ยืนรอเฉยๆเราคือเราซ้อมแล้วเราก็ไปขึ้นให้เขาดูมันเหมือนผัดเปลี่ยนกันนะคะแบบฉันซ้อมเพื่อให้เธอมีความสุขนะนี่ก็รอเพื่อให้คนที่แบบอยู่บนเวทีรู้ว่ามีคนมาดูอยู่นะตอนประกาศซิงเกิลที่5ตอนที่ปันได้เป็นเซ็นเตอร์เฟสติวัลนะคะบุคคลนี้ก็คือด้านหน้าทุกคนก็จะเห็นว่าเจนนี่ร้องไห้ใช่ไหมแต่ว่าข้างหลังมันร้องไห้หนักกว่านั้นอีกนั่นแหละก็ขอบคุณมันเป็นนักมวยค่ะเป็นมวยไทยแล้วก็ทั้งเกมออกแต่ค้อนเพราะว่านักมวยออกหมัดจริงเหรอหนูก็ออกค้อนมาตลอดแล้วหนูก็เข้ามาได้หนูก็งงมากสุดท้ายก็ติดมาที่16พอดีเจนนี่พกพาชนะมายูนิตพิเศษอันนี้ขึ้นมาคนแรกปันขอบคุณสำหรับโอกาสด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสเพราะว่าการเล่นการร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่หนูชอบมากๆอยู่แล้วก็จะพยายามทำโอกาสนี้ให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็ฝากกันเลยคนที่สองเจนนี่ครับยู
ูสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะตั้งแต่แบบ BNK เลือกคงเลือกทีมแล้วก็นี่มาอยู่ด้วยกันอีกจริงๆมีช่วงนึงที่แบบว่าหายไปเหมือนกันช่วงเลยมีรอใช่หนูก็คือหลุดวงโคจรชาวบ้านแบบว่าไม่อยู่กับใครเลยอยู่แต่กับมิวสิก2คนช่วงวันเยหนูก็หายไปเหมือนกันมีวันเยอะไรอย่างงี้ค่ะเพิ่งจะมีช่วงนี้แหละค่ะหลังจากไลล่าแล้วก็ยาวๆมาเหมือนก็ไม่รู้บังเอิญอยู่ด้วยกันใช่จังเก้นก็มาติดมาด้วยกันไปThank you again everyone, every support and especially to my fans for your hard work in helping me to win this campaign. So I will do my best for this chance that you have given to me. I promise. Thank you. I would like to say thank you to all of my fans who supported me in this event.I think that the real winner of this event is you guys, and the award is all yours. So congratulations! And anyway, I will try my best to collect as much experience as I can, and I hope you can see the upgraded version of me when I'm back. Once again, thank you so much for supporting me. You guys are the best. ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบอยู่กับเรามาตลอดให้กำลังใจเราแบบมันก็มีช่วงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันช่วงที่เรือแห้งว่างแห้งว่างแต่ทุกคนก็ยังชื่นชอบในตัวพวกเราอยู่เพราะว่าเราก็พยายามให้มันแบบว่าแบบเรียกว่าไม่เซอร์วิสเพราะอยากให้มันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดทูปันขอให้เองผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างเข้มแข็งขอให้เจอสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ทำแล้วไม่อึดอัดและไม่ฝืนตัวเองขอให้มีเวลาพักบวกฮิลตัวเองเยอะๆขอให้เจอคอมฟอร์ทโซนเร็วๆ4ปีกว่าที่ผ่านมาอาจจะโดนใส่ปุ๋ยเร่งโตกันเยอะไปหน่อยแต่หลังจากนี้อยากให้เองเอาแต่ใจตัวเองบ้างไปช้าๆบ้างเร็วบ้างทำใจตัวเองบ้างบางอย่างก็ไม่ต้องมีเหตุผลมากก็ได้เข้าใจตัวเองบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เป็นเรื่องปกติจะร้องไห้คนเดียวหรือมีวิธีระบายกับตัวเองก็ทำเก็บกดนานๆมันแค่สะสมไม่รู้ตัวแต่ถ้าอยากเที่ยวอยากตีก็บอกพร้อมพาไปเสมอไม่ต้องทำตามที่คนอื่นคาดหวังในตัวเองจะได้มีความสุขจริงๆขอให้สุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตให้คุ้มบอลลบแชทบ้างเลิกร้อง แล้วก็มีวาดเท่ากับกีตาร์อะโวคาโดวาดกีตาร์นะแต่ว่าผิดวาดรูต้องอยู่ข้างบนแต่ว่าไปวาดข้างล่างแล้วมันเหมือนอะโวคาโดมีเป็นกีตาร์อะโวคาโดแล้วก็นี่มีแซลมอนมีดราก้อนบอลที่ปากกาหัวใหญ่ไปหน่อยใช่ไหมไม่ครบ7จุดนี่ B3 อ๋อ B3 อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้บาสเกตบอลปะใช่เรนโบว์อันนี้อะไรอ่ะแครอทอ่ะไม่รู้ที่แล้วไม่มีนี่ก็คือของที่หนูชอบหมดเลยพวกนี้ใช่ไหมเป็นมากเดียร์เจนิสก็ใกล้จะ5ปีแล้วไหมนะที่เรารู้จักกันยังจำได้เลยว่าตอนเข้าวงแรกๆข้าก็จะอยู่กับเองตลอดเหมือนเป็นปลาท่องโกมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ48 Group ข้าก็จะถามเองและเองก็ตอบคำถามข้าได้เกือบทุกเรื่องเลยจริงๆแล้วข้าเป็นคนไว้ใจคนง่ายเชื่อใจคนง่ายแต่ลึกๆก็ไม่ได้เปิดให้คนนั้น 100% กับเองมันจะมีตอนนึงไม่รู้เองจำได้เปล่าแต่ตอนนั้นที่ได้ซิงแรกเลยด้วยซ้ำน่าจะเป็นตอนที่ใกล้ๆจะถึงวันประกาศที่เราเดาๆกันแม่ใช่ไหมแม่เองบอกแม่ข้าและแม่ข้าก็มาบอกข้าอีกทีว่าเองบอกแม่เองว่ามันอินเซปชั่นนะขอให้แม่เองก็ข้าได้เป็นเซนเตอร์นะจำไม่ค่อยเป๊ะแต่ก็น่าจะประมาณนี้ตอนนั้นแหละน่าจะเป็นตอนที่ข้าเปิดใจ 100% ให้กับเองรู้สึกว่าเองหวังดีกับข้าจริงๆและข้าก็อยากจะเป็นคนที่หวังดีกับเองเหมือนกันข้าก็เคยงอนบ้างน้อยใจบ้างทำตัวไม่ถูกบ้างจนบางทีก็มีแอบคิดว่าเอ๊ะหรือที่เราสนิทกันอาจเป็นเพราะ แค่เรารู้จักกันมาก่อนเข้าวงถ้าเรามารู้จักกันในวงเราอาจจะไม่ได้สนิทกันก็ได้แต่ตอนนี้ข้าไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นมานานมากๆแล้วถึงเราจะไม่เคยเจอกันมาก่อนข้าก็คิดว่าเองน่าจะเป็นเพื่อนสนิทข้าอยู่ดีเราคงสนิทกันเพราะเราเป็นเราละมั้งฮ่าๆดีใจที่ได้รู้จักกับเองนะขอบคุณและขอโทษสำหรับหลายเรื่องที่เคยบอกบ้างและไม่บอกบ้างดีใจที่ละโอ้ขอสอพอเราโตขึ้นเรื่อยๆจากประเต็นเป็นเจนิสจากเข้าแก่ฉันเธอเป็นข้าเอง555บวกบวกเริ่มยาวแล้วเองรอปากกาเขียนต่อจากข้าแล้วเอาเป็นว่านั่นแหละ
You are not alone and I wish you all the best ครับ from ปันแลบลินด้วย Go proud ก็มาทำให้อะไรมันช่างดีกว่าและเพราะเธอฉันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าก็เพราะเธอคือมาทำให้อะไรมันช่างดีกว่าและเพราะเธอฉันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าความสุขเราคบกันนานได้ไหม